ประการแรกดินเรามันดีนะดินเรามันเป็นดีที่ผมเคยเชิญท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเขาบอกว่าดินใต้เขื่อนลำตะคองเนี่ยน้ำมันจะไหลผ่านทุกปีเป็นน้ำที่เรามารดมันเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุการเสริมและรสชาติมันดีนี่ประการหนึ่งและประการที่สองพวกเรานี่ทำเอาส้มที่มีคุณภาพคือให้มันแก่เต็มที่9เดือน8เดือนทั้ง9เดือนเราไม่เอาส้มที่แบบว่าถ้าส่งนอกเขาจะเอาส้ม 80% หรือ 60% ส่งนอกแต่ของเราต้องเก็บส้ม 100% แต่รสชาติมันเลยรู้สึกว่าจะดีกว่าที่อื่นแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเป็นย้อนดินอร่อยเป็นส้มโออร่อยที่สุดในโลกในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวที่อร่อยที่สุดผมว่าจะไหนล่ะ